ุเรียนใส่สามีเหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดอะไรนะนครศรีธรรมราชภาคใต้ฮะเป็นที่ตลาดแห่งหนึ่งมีชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วคลิปนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยกำลังถือลูกทุเรียนอ่ะแล้วถือด้วยมือเปล่าเงี้ยแล้วเคลื่อนใส่ผู้ชายคนนึงเข้าใจว่าเมียปาใส่ผัวคนปาก็คือชื่อก้อยส่วนอีกฝากฝั่งนึงเนี่ย เห็นบอกว่าเขาเองไปมีเรื่องก็คือตัวของผัวเขาก็คือชื่อกบแล้วมันมีแม่ค้าคนกลางอีกคนนึงชื่อว่ามดอยู่ในเหตุการณ์กับพ่อค้าเอางี้ก่อนที่ผัวเมียทะเลาะกันแล้วเมียเล่นของหนักนะฮะของคมเลยนะฮะเดี๋ยวๆๆๆๆอุ้ยอุ้ยโอ้ยตายแล้วแรงมหาศาลเลยเนี่ยนะฮะนี่ขอดูบุคคลหน่อยเมื่อกี้ที่เราบอกก้อยทะเลาะกับผัวใช่ไหมแล้วปรากฏผู้ค้าทุเรียนซึ่งอยู่ข้างเคียงคือคุณมุกกับคุณมดจะเข้าไปห้ามครับเพราะว่าเธอจะเอาทุเรียนทุ่มใส่ผัวเธอเนี่ยนะฮะไหนลองเพลงกลับไปใหม่แล้วลองฟังเสียงฮะฮะเห็นใช่ไหมฮะก้อยเอาทุเรียนทุ่มใส่ผัวผัวก็ด้วยความรักทุ่มกลับใช่ไหมผัวก็เอาทุเรียนทุ่มกลับใส่เมียเอ๊ะเกือบโดนนะฮะนี่โอ้โหคนข้างๆเนี่ยเขาก็พอแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องโชว์พลังขนาดนี้นี่ตายแล้วนี่ท่านเคยมีเมียมีพลังเยอะขนาดนี้ไหมคนดูถ้าเมียแรงเยอะต้องห่างทุเรียนนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะฮะถ้าทุเรียนโดนหัวนี่คือตายได้เลยล่าสุดเราไปที่ตลาดดอนคาใช่ไหมครับเราก็ไปสอบถามชาวบ้านบอกเกิดอะไรทำไมเมียเอาทุเรียนทุ่มหัวปรากฏชาวบ้านคือคุณมารีเจ้าของตลาดคุณมารีชื่อคุณมารีแคล้วภัยนะฮะไม่โดนทุเรียนด้วยแกบอกหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยแกได้มีโอกาสคุยกับก้อยก็คือสาวพลังเยอะเนี่ยฮะเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเขาเองเข้าไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาเห็นทะเลาะกันแบบนี้คือตัวก้อยเนี่ยอ้างบอกว่าวันที่เกิดเรื่องผัวของเขาก็คือกบเป็นเจ้าของสวนทุเรียนกำลังจะเอาทุเรียนมาส่งให้กับพ่อค้าคนกลางนัดเจอกันที่ตลาดแห่งนี้พอก้อยรู้เรื่องก้อยสงสัยว่าผัวเนี่ยถ้าเกิดจะส่งทุเรียนทำไมไม่นัดกันที่สวนทำไมมานัดเจอที่ตลาดสงสัยว่าผัวไปนัดเจอสาวที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าก็เลยตามมาแล้วก็มาเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเห็นบอกว่าสุดท้ายจบลงไง5นาทีที่ปาทุเรียนใส่กันแล้วก็แยกย้ายก้อยไปทางกบก็มีการออกไปทางนึงแล้วก็พ่อค้าเขาก็ส่งทุเรียนกันจบตรงนี้ฮะก็ถามสามีก็ว่าทำไมเขาโมโหจังถึงสามีว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าสามีพารักษาอยู่หลายปีแล้วค่ะสามีเขาก็ไม่ได้ทำอะไรภรรยาเขาบอกเขารู้ว่าภรรยาเขาเป็นโรคซึมเศร้าเห็นว่าตอนนั้นมีการเครื่องปลาทุเรียนกันด้วยก็ด้วยอารมณ์ของคนเป็นโรคซึมเศร้าพี่เข้าใจว่าถ้าว่าเขาโมโหแล้วถ้าใครมีที่ว่าขัดใจมันจะมีจิตแบบฟุ้งซ่านขึ้นมาแต่พอถ้าไม่มีใครเถียงแป๊บเดียวเขาก็สงบนิ่งแล้วก็กลับสุดท้ายไม่มีการแจ้งความนะครับเข้าใจว่าคงจะไปเคลียร์กันตอนหลังอ่ะจบ